อืมหลังๆมานี่จะมีพวกของ RNA DNA มาเยอะนะครับเรื่องของอะไรวัคซีนไวรัสโคโรนามีเรื่องของ RNA เอาไว้อยู่หลักๆเอาไว้อยู่เพราะว่ามันถึงยุคจริงๆครับถึงยุคไม่สามารถมันเหมือนกับว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะเอาชนะตัวเล็กได้นะครับเอาชนะไม่ได้หรอกครับแล้วก็เกิดใหม่ทีนึงเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วถ้าใครก็ตามไปบ้ากับไวรัสโคโรนานะรับรองว่าถ้าไปบ้ากับมันนะเรียกว่าจนลำบากยากจนบอกใครก็ได้นั่นนะฟังเอาไว้ด้วยลำบากยากจนถ้าใครก็ตามไปบ้ากับไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันทั้งโลกไปนี่ลำบากยากจนแน่นอนเพราะว่าเพราะอะไรหนึ่งพอเวลาใช้แล้วมันจะมากระตุ้นให้เจ้าไวรัสมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นบอกให้ทราบก็ได้นะครับ ก็เหมือนกับอะไรล่ะโยนไฟเข้าไปในรังผึ้งหรือว่าในรังมดเนี่ยส่วนตายก็คือตายส่วนไม่ตายจะแข็งแรงกว่ามันเหมือนกับได้รับการช็อกอย่างรุนแรงได้พลังงานหนึ่งขึ้นมาคำว่าช็อกอย่างรุนแรงมนุษย์เราก็เป็นเหมือนกันเช่นนอนหลับกำลังฝันกำลังกอดนอนกอดอะไรก็ไม่รู้นอนกอดต้นเสาก็แล้วอยู่ๆก็เสียงหวอรถไฟไหม้พอตื่นมาปุ๊บก็นึกได้สมบัติใหญ่แบกตู้เย็นลงจากบ้านได้เลยอย่างเงี้ยมันช็อกทางการแพทย์บอกสารเอนดรีนาลีนเลยหลั่งสารที่ต่อมหมวกไตหลั่งให้มีกำลังมากมายมหาศาลนี่ก็เรียกว่าภาวะช็อกมดก็เหมือนกันอยู่ๆกำลังกินอาหารหวานคาวดีอยู่ใครก็ไม่รู้ใส่ความลงไปเปรี้ยงไปไอ้ตายก็ตายไม่ตายก็คือช็อกนั่นเองนะไอ้ตัวช็อกเนี่ยมันมีพลังงานขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกทีงงไหมครับไม่งงนะลักษณะเดียวกันกับการที่เรานอนกำลังนะกำลังนอนหลับนอนไหลอยู่ก็จึ๊กจักนี่ไฟไหม้ใครไม่กลัวไฟอะครับใครไม่กลัวตายยิ่งคนที่มีสมบัติเนี่ยวิ่งเข้าไปหาห่อสมบัติก่อนทันทีหนักก็ต้องแบกว่าไปด้วย เหมือนกันครับผมเอาอย่างนึงก็ยังได้ไอ้พวกที่อยู่หน้าหนาวเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยกระโดดลงน้ำแข็งไงน้ำแข็งตายใช่ไหมไอ้เนื้อพื้นนี่มันก็หนาวอยู่แล้วหนาวเด็กไปแล้วนะครับแล้วยังอุตส่าห์ไปกระโดดไปในบ่อน้ำแข็งอีกอันนี้ไปรัสเซียมาเขาเล่าให้ฟังเดี๋ยวบรรยากาศที่ไปรัสเซียตอนนั้นนะมันมีคนหนึ่งเขาจะบอกว่ามันใกล้ก็โอเคนะมาแนะนำ จุดนั้นที่ไปเลยก็คือจุดที่เขาเป็นอนุสาวรีย์ของแห่งการรอคอยโอเคฟังให้ดีนะฮะอนุสาวรีย์แห่งการรอคอยฟังอันนี้ตรงนี้สำคัญครับที่รัสเซียนะฮะรัสเซียนะเป็นอนุสาวรีย์แห่งการรอคอยรอคอยใครรอคอยผู้ที่เป็นสามีนะไปออกรบป้องกันประเทศชาติไปออกรบนะแปลว่าเมืองทั้งเมืองเนี่ยไม่มีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงทั้งหมดก็ดูแลเมืองทำอาหารหวานข้าวให้มีอาหารหวานข้าวก็ส่งให้กับแนวหน้าก็คือคนที่เขาไปรบนะฟังให้ดีตรงนี้นะครับเขาให้เกียรติผู้หญิง
มากที่สามารถที่จะเป็นกองหนุนได้อย่างดีในการไปรบชนะทุกครั้งแปลว่าป้องกันชาติได้ทุกครั้งถึงรบ13ครั้งเอาชนะ13ครั้งหรือป้องกันจุดที่มีการป้องกันได้ถึง13ครั้งประมาณแปลว่านักรบก็มีความสามารถพิเศษในการป้องกันประเทศชาติป้องกันบ้านเมืองได้นะฮะในระหว่างนั้นขี่เรือกี่ปีมาแล้วหญิงนะหญิงที่มีสามีเนาะบุคคลตายก็ตายไปก็มีขากลับมาก็รอคอยนานเท่าไหร่หล่อนก็จะคอยประมาณนั้นผู้ที่คอยก็เขาให้เกียรติอย่างมากก็เลยทำเป็นอนุสาวรีย์มีชื่อว่าอนุสาวรีย์แห่งการรอคอยนะครับก็คือเพศแม่นั้นสำคัญนะครับตรงนี้ทีนี้แนวบริเวณใกล้ตรงนั้นนะครับมันก็มีทะเลมันเป็นทะเลเป็นทะเลเลยนะก่อนน้ำผ่านไปมาเนี่ยนี่อนุสาวรีย์นี่ว่าใช่เห็นไหมนี่แหละเนี่ยอยู่หน้าจอนะครับอนุสาวรีย์แห่งการรอคอยมีเพศแม่ยืนโดยนั่นนั่นละ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 เห็นได้ยังนั่นละชัดเจนสูงจากพื้นดินประมาณสัก30-50เมตรได้ยืนถ่ายตัวนี้ก็ห่างจากฐานที่ยืนประมาณสัก15เมตรได้มากยืนอยู่ใกล้ดีหล่อนไม่นุ่งกระโปรงถ้าหล่อนนุ่งกระโปรงน่ะยุ่งเลย ยุ่งเลย ลงฮะเดี๋ยวรู้จักตากุ้งยิงไหมเนี่ยฮะลักษณะอย่างเงี้ยการที่บอกไม่มือก็แปลว่าอะไรเหมือนกับให้พรนะอย่างเงี้ยให้พรในระหว่างรอคอยเนี่ยเธอไปทำหน้าที่ให้เรียบร้อย มาบริเวณใกล้ๆโอ้มันหนาวครับหนาวเย็นมากลุยหิมะกันแล้วก็มีทะเลทะเลตัวนั้นนะครับก็มีชาวบ้านที่จะถึงหน้าหนาวเย็นเนี่ยเขาจะขุดเจาะเพราะมันเป็นน้ำแข็งปกคลุมน้ำทะเลหมดโอเคนะเจาะประมาณสักมันจะนะประมาณสักฟุต2ฟุตเนี่ยประมาณเจาะปึ้งมันก็เป็นรูเป็นช่องว่างกระโดดทีเนี้ยฮะนั่นนะต้องการช็อกตัวเองเป็นคำว่าช็อกเพื่ออะไรแล้ว after shock จะมีความแข็งแรง after shock นึกออกไหมครับหลังจากนั้นน่ะมีความแข็งแรงแม่มันก็สู้ต่ออากาศหนาวได้สบายก็เป็นการปรับตัวว่าไปทำไมมีนะครับรวมความรู้สึกตรงนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยู่เมืองหนาวก็ต้องมีวิธีการปรับตัวนะครับเขายังอยู่ได้นะครับยิ่งเด็กๆเกิดมาก็อยู่ในท่ามกลางของความหนาวเขาก็อยู่ได้เหมือนกับเกิดมาในท่ามกลางของทะเลทรายเขาก็อยู่ได้ครับนะลูกใครก็เหมือนกันแหละครับอยู่ในท้องเนี่ยไปเกิดอยู่ในทะเลทรายที่หนาวก็อยู่ได้มันอยู่ที่การเกิดมามันสัมผัสแรกนั่นเนี่ยครับสัมผัสแรกของชั้นบรรยากาศความกดความดันความชื้นความร้อนความเย็นเนี่ยมันอยู่ที่สัมผัสแรกถ้าเกิดธรรมชาติจะแข็งแรงทุกรายถ้าเกิดในห้องแอร์ห้องปรับทุกส่วนสะอาดเนี่ยนั่นจะอ่อนแอสังเกตไหมฮะลูกหลานหลังมันเกิดมาอ่อนแอเยอะมากครับ 70-80% นะอ่อนแอบอกให้ก็ได้นะครับนะเสร็จแล้วก็มาใส่ยาบำรุงเนี่ยกินยากินวิตามินเข้าไปอะไรสารพัดโอ้ตายโอ้ตายเห็นไหมสรุปก็เกิดการซื้อขายอะไรนี่นะก็คือยานั่นนะครับยาบำรุงมีลุงคนเดียวไม่กินยาบำรุงนะแต่ลุงมีแต่สูบยาบำรุงเนี่ยสูบเฮิร์บเห็นไหมเพราะนั้นความคิดมันจะต่างกันหรือเปล่าครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ผมคิดในเชิงธรรมชาติในเวลาเล่าสู่คุณฟังเวลาแนวคิดผมจะเป็นแนวธรรมชาติจำด้วยครับหลักคิดผมจะเป็นหลักธรรมชาตินะฮะผมไม่ค่อยเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาขึ้นสมองผมมากหรอกครับรู้เขานิดหน่อยก็พอประมาณนี้นะรู้เขาแล้วก็คุยกับเขาได้แค่นั้นเองเผื่อเวลาไปเดินทางด้วยกันไงนักวิทยาศาสตร์ต้องคันรถเงี้ยใช่ไหมฮะ
มพูดโดยคนเดียวถ้าไม่รู้จักภาษาเขาผมก็เป็นใบ้สิครับใช่ป่ะใช่ไหม